ดิวปิ่นกมลยืนยันมินพีชยามาช่อง3แน่ยังไม่เซ็นสัญญาดิวปิ่นกมลยืนยันมินพีชยามาช่อง3แน่ยังไม่เซ็นสัญญาหลังจากที่ดิวปิ่นกมลมาลีนวลผู้บริหารวิก3โพสต์รูปตนเองคู่กับมินพีชยานางเอกช่อง7ที่หมดสัญญาปลายปีนี้ทำให้หลายคนเข้าใจว่าสาวมินไปซบอกช่อง3พร้อมเว้นสัญญาแน่นอนล่าสุดได้เจอคุณดิวในงานเปิดวิก 3 The New Normal ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวเป็นการมาพูดคุยกันเฉยๆค่ะมาคุยกันเรื่องบทละครน้องน่ารักมากเขามีเงื่อนไขอะไรในการมาทำงานไหมมีรีเควสเรื่องบทน้องไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยน้องเล่นได้ทุกเรื่องไม่มีว่าจะต้องเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ได้ไม่เลือกตัวพระเอกด้วยน้องยังไงก็ได้วางไว้ให้ประกบบอยปกรณ์ยังไม่ได้สรุปเรื่องพระเอกค่ะเซ็นสัญญาไหมยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะรอให้ทางน้องพร้อมก่อนเล่นกับหน่องอรุโนชามีคุยกันไว้จริงแค่ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่